เนื้อหาสุดท้ายครับ Multiplexing นะต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วนี่ดูเรื่องอะไรนะขอคีย์เวิร์ดครั้งที่แล้วหน่อยดีกว่าจะสอบแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่สัญญาณมั้งสักตัวนึงคีย์เวิร์ดมาดิจิตอลนี่2ครั้งก่อนแอนาล็อกอ่ะคีย์เวิร์ดนึงละมีคีย์เวิร์ดนึงด้วยอ่ะขออีกสักคีย์เวิร์ดนึงดิจิตอลจะว่าไม่มีก็ไม่ใช่เนาะเพราะไงเราเปลี่ยนไอ้ตัวสัญญาณเบสแบนด์ดิจิตอลนั่นแหละให้กลายเป็นสัญญาณแอนาล็อกที่เรียกว่าอะไรนะเป็นสัญญาณบอร์ดแบนด์ใช่ป่ะคือถ้ามองในแง่ของตัวฟรีเควนซี่โดเมนนะฮะสัญญาณเบสแบนด์เนี่ยชันแนลคือใช้มันแบบนี้เลยใช่ป่ะอันนี้คือแกน F นะแกน F นะฮะในขณะที่สัญญาณบอร์ดแบนด์เนี่ยสัญญาณบอร์ดแบนด์เนี่ยจะไปอยู่ที่ตรงไหนก็ได้นะฮะซึ่งจะใส่เข้าไปหลายๆตัวก็ได้นะครับใส่หลายตัวก็ได้ครั้งที่แล้วเนี่ยเราดูในรูปแบบของบอร์ดแบนด์ในแง่ที่ว่าเรามอดูเลตตัวสัญญาณเนี่ยเข้าไปที่ตัวแบนด์ที่เจาะจงตัวใดตัวหนึ่งนะครับแต่กระบวนการที่เราสามารถทำมอดูเลชันได้เนี่ยนะฮะเราสามารถที่จะส่งไอ้ตัวคลื่นเบสแบนด์ของเราตัวเนี้ยไปอยู่ที่ตำแหน่งไหนก็ได้ด้วยเหตุผลหลายๆอย่างนะครับอย่างแรกก็คือทำให้มันผ่านไอ้ตัวแบนด์ตัวนั้นได้และอีกหลายๆอย่างที่จะดูกันในวันนี้ก็คือเราสามารถที่จะผสมไอ้ตัวสัญญาณบอร์ดแบนตัวนี้เข้าด้วยกันได้เพื่อให้วิ่งไปในตัวช่องสัญญาณเดียวกันจริงๆจะใช้คำว่าช่องสัญญาณเดียวกันก็ไม่ถูกนะครับวิ่งไปในสื่อนำสัญญาณเดียวกันผสมกันออกไปได้นะครับถ้าเป็นเบสแบนผสมไม่ได้เพราะมันใช้พื้นที่แบนด์วิดซ์เต็มขนาดนั้นนะฮะถ้าผสมกันสองสายชนกันนาวๆนะฮะแต่ถ้าเป็นบอร์ดแบนชิปไปที่ความถี่ของใครของมันนะครับตรงนี้จะผสมลงไปในตัวสื่อนำสัญญาณเดียวกันได้ซึ่งกระบวนการผสมตัวนี้นะฮะมันก็มีชื่อเรียกว่าตัวนี้แหละนะครับคือหัวข้อที่เราดูอยู่ตรงนี้นะฮะคือการทำตัว multiplexing นะครับเดี๋ยวลองมาดูกันเพราะว่าคือกระบวนการ multiplexing เนี่ยนะครับมันไม่ใช่เป็นแค่อย่างเมื่อกี้คือกระบวนการ multiplexing อย่างหนึ่งผสมสัญญาณในรูปแบบที่เป็นเชิงความถี่แต่จริงๆแล้วมันสามารถที่จะผสมกันได้ในหลายๆรูปแบบนะครับที่ดูกันก็คงจะเป็นตัวดีนะฮะ multiplexing ในรูปแบบของเวลาก็ได้ในรูปแบบความถี่ก็ได้นะครับแล้วก็จะดูเทคโนโลยีอันหนึ่งที่ค่อนข้างมีบทบาทสูงมากในปัจจุบันนะครับมาสักพักหนึ่งแล้วแหละคือเทคโนโลยี OFDM นะครับที่เราจะมีรู้ตัวว่ากำลังใช้งานอยู่แทบจะตลอดเวลานะก็ใช้เทคนิคหรือว่าคอนเซปต์ที่มาจากกระบวนการทำ multiplexing เหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาดูตัวนี้แล้วกันนะฮะอันนี้ที่เมื่อกี้ที่บอกไปนะครับว่าจริงๆแล้วตอนนี้กระบวนการของเราก็คือมันไม่ใช่มีแค่1ตัวช่องสัญญาณอย่างเดียวละนะครับคือมันมีลิงก์เดียวก็จริงอะนะแต่ว่าลิงก์ตัวเนี้ยนะฮะมันมีแบนด์วิดต์สูงมากพอที่จะบรรจุช่องสัญญาณย่อยลงไปได้หลายช่องด้วยกระบวนการอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะทำให้ไอ้ตัวช่องสัญญาณหลายช่องตรงนี้นะฮะขี่ไปบนลิงก์เดียวได้นะครับงั้นในรูปแบบของผู้ใช้ดูนะตรงนี้จริงๆผมไม่ได้เจาะจงด้วยซ้ำนะครับว่าไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นผู้ใช้หลายคนหรือผู้ใช้คนเดียวนะครับเห็นหลายเส้นแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นไปได้ว่าไอ้ตรงเนี้ยอาจจะเป็นผู้ใช้คนที่1user A นะฮะไอ้ตรงนี้อาจจะเป็นของ user Z อะไรมาเนี่ยนะฮะใช้กันคนละช่องสัญญาณแต่จะให้ไอตัว user พวกนี้นะฮะจะคุยกันแต่ละคู่2คู่โทษที2คนหัวท้ายข้ามประเทศนะฮะคิดถึงโทรศัพท์แล้วกันโทรศัพท์ 1,000 เครื่องอยู่ที่เมืองนี้โทรศัพท์อีก 1,000 เครื่องอยู่ที่อีกเมืองนึงไอผู้ใช้ 1,000 คู่ตรงนี้จะคุยกันเดินสายไฟ 1,000 เส้นมันก็ยังไงอยู่ใช่ไหมงั้นมันแค่ถ้าจะลดพวกคอสพวกอะไรเนี้ยก็สามารถที่จะทำไอตัวสายตัวเนี้ยให้มีแบนด์วิดต์สูงมากพอที่จะใส่ไอตัวชแนลต่างๆตัวเนี้ยฝังลงไปนะครับคือดูแล้วเนี่ยในแง่ของการใช้งานตัวแบนด์วิดต์ต่อผู้ใช้เนี่ยเท่าเดิมเพียงแต่ว่าการใช้แบนด์วิดต์เนี่ยไปผสมกันในตัวลิงก์ที่มีแบนด์วิดต์สูงมากกว่าแบนด์วิดต์ต่อ1ผู้ใช้งั้นถ้ามีผู้ใช้ n คู่นะครับต้องการ n channel นะฮะ
ถ้าตัวที่เป็นต่อ1ผู้ใช้ตรงนี้นะฮะ1ผู้ใช้ตรงนี้ต้องการแบนด์วิดต์ B นะครับแสดงว่าไอ้ตัว channel ที่มันจะมาขีดตรงนี้มีทั้งหมด n channel เนี่ยลิงก์ตัวนี้จะต้องการแบนด์วิดต์จะต้องรองรับแบนด์วิดต์ได้ทั้งสิ้นเท่าไหร่ NB ใช่ปะก็คือ B คูณ N นะครับพูด B คูณ N เขียน N คูณ B ก็ตัวเดียวกันเนาะตัวนี้ผมไม่ได้บอกด้วยซ้ำนะว่าแบนด์วิดต์ที่พูดถึงเนี่ยเป็นแบนด์วิดต์เชิงดิจิตอลหรือเป็นแบนด์วิดต์เชิงแอนาล็อกแบนด์วิดต์เชิงดิจิตอลก็คือบิตเกรดบอกเป็นบิตเปอร์เซกแบนด์วิดต์แอนาล็อกก็คือเป็นเฮิร์ตซ์นะฮะเหมือนกันถ้ามองในรูปของแอนาล็อกแบนด์วิดต์ B สมมุติว่าต้องการ4กิโลเฮิร์ตซ์ต่อ1ช่องซัดเข้าไป10ช่องนะฮะตัวตรงกลางก็ต้องการ40กิโลเฮิร์ตซ์อย่างน้อยนะครับถ้ามองในแง่ดิจิตอลนะฮะสมมุติว่าแต่ละคนหรือแต่ละคู่นี่นะฮะต้องการ10กิโลบิตเปอร์เซกเปลี่ยนใจขอเป็น4กิโลบิตเปอร์เซกแล้วกันนะฮะ4กิโลบิตเปอร์เซกมี10คู่หรือ10คนนะฮะก็ต้องใช้40กิโลบิตเปอร์เซกที่เป็นลิงก์ตรงกลางเป็นลักษณะแบบนั้นนะครับงั้นตรงนี้อย่างที่บอกเนาะบอกเป็นกลางๆไปจะใช้กับดิจิตอลก็ได้ใช้แกนอล็อกก็ได้นะสำหรับ B ตัวนี้นะครับคอนเซ็ปต์เป็นลักษณะแบบนี้เนาะคือตรงนี้มาณจุดนี้เนี่ยมันกลืนกันไปแล้วในแง่ของดิจิตอลกับแอนาล็อกนะครับที่เวลาพูดถึงแบนด์วิดต์นะครับอยู่ที่มุมมองแค่นั้นเองซึ่งกระบวนการทำให้ไอตัวช่องสัญญาณย่อยตรงนี้นะฮะมันมายุบกลายเป็นหลายๆช่องสัญญาณที่ผสมกันอยู่ในลิงก์เดียวกันตัวนี้นะครับอันนี้ที่บอกไปแล้วว่าจริงๆก็คือกระบวนการทำ multiplexing นะครับโดยตัวอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะเรียกว่าเป็น multiplexer นะครับเรียกย่อๆว่า muxคำนี้เคยได้ยินมาก่อนป่ะในวิชาดิจิตอลโอเคแสดงว่าอยู่ในสายเลือดเลยฮะมัลติเพล็กเซอร์นะฮะมัคส์ถ้าแฟนพันธุ์แท้จริงต้องบอกเบอร์ IC ได้หรือไม่ได้ใช้ IC ไปใช้เอไปใช้อะไรนะวอลิเอพวกเราใช้อะไรนะวอลิล็อกหรือ HDL เขียนป่ะ2ตัวนี้ไปเขียนในนั้นแทนใช่ไหมประมาณนั้นนะครับโอเคก็จริงๆคอนเซปต์เดียวกันนั่นแหละนะครับเพราะตัวมัลติเพ็กเซอร์ที่เป็นไอตัวดิจิตอลวงจรเกตลักษณะแบบนั้นเนี่ยมันก็เป็นตัวหัวใจหลักแหละในการที่จะมาสร้างไอตัวมัลติเพ็กเซอร์แบบนี้นะครับในทางกลับกันที่ปลายทางนะฮะก็จะใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าเป็นการทำแต่เป็นดีมัลติเพ็กเซอร์นะฮะก็คือเป็นตัวที่ใช้ทำดีมัลติเพ็กซิ่งกระจายสัญญาณออกให้กลายเป็นช่องสัญญาณดั้งเดิมครับขอสลับจากเอาไลน์นิดหนึ่งเอาไลน์พูดถึงเรื่องเวลาก่อนที่เป็นความถี่แต่ยังไงตอนนี้เราเพิ่งจะสดสดใหม่ๆมาจากอาทิตย์ที่แล้วนะฮะที่เราใช้ตัวmodulation นะครับ analog transmission เนี่ยนะครับมันจะเข้าแก๊ปกับตรงนี้ได้ค่อนข้างดีนะฮะก็คือเราใช้กลไกเดียวกันนั่นแหละนะฮะในการทำ multiplexing เชิงความถี่นะครับที่ภาษาอังกฤษชื่อเต็มๆว่า frequency division multiplexing นะครับเรียกย่อๆว่า FDM นะฮะเรียกย่อ FDM สั้นๆแบบนี้เลยนะครับแต่ชื่อเต็มพวกเราอาจจะเคยได้ยินตรงนี้มาบ้างแหละนะฮะในที่ไหนสักที่หนึ่งนะครับแต่ชื่อเต็มมันคือตัวนี้นะ frequency division multiplexing คือ multiplex เข้าไปเชิงความถี่ซึ่งก็คือกระบวนการที่เมื่อกี้บอกไปสัญญาณเราเบสแบนด์เนี่ยจะชิปไปที่ความถี่ไหนก็ได้มอดูเลตมันเข้าไปกระจายไปอยู่ที่ต่างๆอย่าให้มันชนกันนะครับมันก็จะต้องอาศัยกระบวนการทางอนาล็อกในการที่จะใส่สัญญาณนั้นเข้าไปในตัวชแนลนะครับตัวเนี้ยต่อให้ไม่ใช่ data communication นะครับลักษณะของ FDM เนี่ยก็ใช้อยู่ทั่วไปอยู่แล้วตั้งแต่ยุคแรกๆเลยที่มีเรื่องของวิทยุกระจายเสียงนะฮะมีช่องสัญญาณก็คือสถานีใช่มั้ยจะฟังที่คลื่นไหนแบบนี้นะครับไอ้ตรงนี้ก็คือกระบวนการ FDM นั่นแหละแบบเดียวกันอยากจะรับฟังคลื่นไหนก็จูนไปคลื่นนั้นแต่ถ้ามองในแง่ของอากาศมองไอ้ตัวช่องสัญญาณก็คืออากาศของเราเนี่ยนะฮะมันถ้าตามองเห็นได้เนี่ยเราก็จะเห็นคลื่นทุกสถานีเลยวิ่งอยู่ตลอดเวลานะฮะงั้นถ้าในรูปแบบของเผื่อถ้าพยายามเขียนในรูปแบบของตัว time frequencyโดเมนแบบนี้นะฮะคู่กันอยู่เงี้ยนะครับ
ตัวสัญญาณที่กำลังใช้งาน channel อยู่คือสัญญาณที่อยู่ใน channel นั้นเนี่ยไม่ว่าเราจะมองที่จุดไหนของเวลาก็ตามนะครับลองไม่เข้าวิดีโอเชียร์ให้ดูแล้วกันคือไม่ว่าจะมองที่จุดไหนของเวลาก็ตามมองไปไหนโอเคตัวนี้นะฮะไม่ว่าที่จุดไหนของเวลาก็ตามนะครับเราก็จะเห็นช่องสัญญาณครบทุกช่องแต่ถ้ามองเข้าไปที่ด้านความถี่นะฮะมองอีกมุมหนึ่งตรงนี้นะครับมองไปที่ด้านความถี่ตรงนี้นะฮะมองที่ความถี่ใดความถี่หนึ่งนะฮะเราก็จะเห็นแค่ของสัญญาณนั้นๆ นะครับงั้นตรงนี้อย่างที่บอกก็มันก็คือการทำ multiplexing เชิงความถี่แบ่งกันตามความถี่ซึ่งเดี๋ยวก็เดาได้ว่ามันจะต้องมีรูปคล้ายๆกันแบบนี้ที่มันไปแบ่งกันตามเวลาและความถี่ใช้กันทั้งหมดนะครับตัวนี้ไม่น่าต้องอธิบายมากละนะเพราะว่าถือว่าสดจากครั้งที่แล้วนะครับสัญญาณไม่ว่าจะเป็นดิจิตอลหรือแอนะล็อกเป็นตัวตั้งต้นก็ตามนะครับถ้าเป็นตัวแอนะล็อกก็คืออาจจะมาจากพวกอุปกรณ์โทรศัพท์พวกนี้นะฮะก็จะเป็นย่านถ้าเป็นเสียงคนพูดก็น่าจะเป็นย่านอยู่สักประมาณไม่เกิน 3,000 เฮิรตซ์นะครับถ้าเป็นดิจิตอลนะฮะถ้าเป็นดิจิตอลไอตัวนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณเบสแบนด์นะครับสัญญาณเบสแบนด์ที่คือก็อาจจะมีแบนด์วิดต์มากกว่า 3,000 เฮิรตซ์ก็แล้วแต่นะครับแต่เป็นว่าไม่ว่าจะเป็นดิจิตอลหรืออนาล็อกตั้งต้นก็ตามนะครับคือก็ถือว่ามองเป็นสัญญาณเบสแบนด์ทั้งหมดแล้วกันนะฮะก็ถูกมัลติเพ็กซ์ถูกมอดูเลตไปก่อนนะครับมอดูเลตไปตามความถี่ที่ต้องการนะครับแล้วก็ไปจับรวมกันงั้นกระบวนการของการทำมัลติเพ็กซิ่งเชิงความถี่หรือ FDM นะฮะไส้ในของมันก็คือต้องการตัวมอดูเลเตอร์นะครับต้องการตัวมอดูเลเตอร์อยู่ข้างในนะครับเพื่อที่จะคูณไอตัวสัญญาณตัวนี้ให้ไปอยู่ที่ความถี่ที่ต้องการนะครับแล้วก็มีไอตัวที่บวกสัญญาณตรงนี้นะครับเข้าด้วยกันเพื่อจะพ่นออกไปที่ตัว output channel อีกทีหนึ่งนะงั้นที่เพิ่มมาจากครั้งที่แล้วก็คือทำไอตัวนี้หลายๆตัวแล้วก็มาบวกกันแค่นั้นปลายทางเหมือนกันรู้กระบวนการอยู่แล้วนะครับปลายทางตัวนี้ถ้าจะถอดตัวไหนกลับคืนมาก็ใช้ไอ้ตัว modulation frequency ตัวนั้นนะฮะหรือว่าตัว carrier frequency คูณเข้าไปใช่ไหมทำพวก low pass filter นะแล้วก็จะได้สัญญาณ baseband กลับคืนมาครับค่อนข้างตรงไปตรงมาเนาะเดี๋ยวดูตัวอย่างตัวนี้นิดนึงดีกว่าเวลาที่พูดถึงตัว modulation ตัวนี้เมื่อกี้ที่ผมพูดว่าเวลาที่ เรามีสมมุติตัวนี้ต้องการ3ช่องตัวนี้3คนใช่ไหมแต่ละคนต้องการสมมุติว่าต้องการ4กิโลเฮิรตซ์ต่อคนถามว่าจุดนี้แบนด์วิดต์ของสัญญาณเท่าไหร่ครับอันนี้มี3ได้ยินแว่วๆว่า12ใช่ป่ะตัวนี้ก็น่าจะประมาณ12กิโลเฮิร์ตซ์ใช่ไหมต้องบอกว่าแบบนี้จะต้องมากกว่า12กิโลเฮิร์ตซ์จริงคือถ้าตามหลักการก็คือมากกว่าเท่ากับนั่นแหละนะครับแต่ในทางปฏิบัตินะฮะในทางปฏิบัติเนี่ยนึกดูแล้วกันว่าไอ้ตรงนี้มอดูเลตไปแล้วเนี่ยถ้าในแง่ของฟรีเควนซีโดเมนเนี่ยนะครับมันเป็นแบบนี้คือมันเมื่อกี้บอก4กิโลเฮิรตซ์ตัวนี้อ่ะยกตัวอย่างเป็น3กิโลเฮิรตซ์นะฮะขอบมันไม่คมขนาดนี้เราไม่ได้สั่งตัดขอบได้แบบที่ตัดในโน้ตบุ๊กที่เราทำผ่านๆมาเฮ้ยฟิลเตอร์ชึบออกมาเป็นซีโดเมนตรงเป๊ะเลยนะฮะไม่ตรงนะครับคือถ้าตรงได้ขนาดนั้นเนี่ยคมขนาดตัดเค้กได้ขนาดนั้นเนี่ยนะฮะก็เอามาวางแบบนี้ได้ก็จะได้ตามที่คำนวณนั่นแหละแต่ในความเป็นจริงเนี่ยเป็นแบบนี้นะฮะไอ้ตรงหัวท้ายเนี่ยตรงหัวท้ายเนี่ยมันกระฉอกนะไม่คมขนาดนั้นงั้นถ้าเอาไปผสมกันแบบไอ้ข้างบนเนี่ยนะไหลชนไหลเนี่ยมันจะซ้อนกันกระจุยกระจายหมดนะครับงั้นตรงนี้ในทางปฏิบัติจริงๆนะครับเขาจะใส่สิ่งที่เรียกว่าการ์ดแบนเอาไว้ตัวนี้จะป้องกันไม่ให้ตัวสัญญาณที่อยู่เคียงข้างกันนะฮะในแง่ของช่องสัญญาณนะครับมากวนกันงั้นตรงนี้นึกดูแล้วกันนะฮะถ้าไม่มีการแบนตรงนี้จุดที่เราตัดมาตรงนี้นะฮะมันจะเอาไอ้พื้นที่ของสัญญาณในอีกช่องสัญญาณมาด้วยนะครับซึ่ง Data ก็จะเพี้ยนไปครับตรงนี้ลองมาคำนวณแบบง่ายๆเป็นตัวอย่างดูดีกว่านะ
สมมุติว่ามีเสียง5ช่องสัญญาณแต่ละช่องสัญญาณ3กิโลเฮิรตซ์นะฮะจะมัลติเพล็กซ์เข้าด้วยกันใช้การแบนด์ 1.5 กิโลเฮิรตซ์ถามว่าต้องการแบนด์วิดต์ของลิงก์เท่าไหร่คือถ้าเปิดสไลด์อยู่แล้วมันก็อยู่ในนั้นอยู่แล้วเนาะใช่ไหมเปิดดูเลยแล้วกันก็เป็นแบบนี้นะฮะ3กิโลเฮิรตซ์5ช่องสัญญาณครับ5ช่องสัญญาณตรงนี้นะ5ช่องสัญญาณนะฮะช่องสัญญาณละ3กิโลเฮิรตซ์นะครับแต่ละช่องต้องการการแบนด์ 1.5 กิโลเฮิรตซ์นะครับงั้นรวมแล้วในจับบวกกันธรรมดาจริงไม่ได้มีอะไรมากมายหรอกนะครับก็จะได้ทั้งหมด21กิโลเฮิรตซ์นะฮะอันนี้เป็นคำตอบนะไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะตรงนี้ตรงไปตรงมานะครับมาดูที่อาจจะดูซับซ้อนขึ้นนิดนึงดีกว่าลองมาดูดิจิตอล data บ้างเรามีดิจิตอล data channel นะครับทั้งหมด4 channel มี4ช่องสัญญาณแต่ละช่องสัญญาณ1 megabit per sec 1 megabit per sec ต้องการจะส่งทั้ง4ช่องสัญญาณตรงนี้พอดีเช่าช่องสัญญาณดาวเทียมเอาไว้แบนด์วิดต์1 MHz จะทำยังไงให้ส่ง4ช่องสัญญาณตัวนี้โดยใช้แบนด์วิดต์1 MHz ตัวนั้นได้นะครับจริงๆตั้งใจจะซ่อนตัวนี้เอาไว้นะฮะแต่เปิดมาแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรมาดูกันตรงนี้เลยแล้วกันนะครับโดยให้มองว่ากระบวนการเข้ารหัสตัวนี้นะฮะมอดดูเลตตัวนี้ต้องการ1 Hz ต่อบอร์ดนะครับต้องการ1 Hz ต่อบอร์ดอ่ะขอไล่มาเลยดีกว่า1 MHz ถ้าวงจรมีความสามารถที่จะทำได้1 Hz ต่อบอร์ด1 MHz จะยอมให้เราส่งสัญญาณได้เท่าไหร่ครับในแง่ของบอร์ดเรทกี่บอร์ด1 MHz ส่งข้อมูลได้เร็วที่สุดกี่บอร์ดครับตรงไปตรงมา1เมกะบอร์ดนะฮะตัวนี้จะส่งออกไปได้1เมกะบอร์ดใช่ป่ะมองในแง่ซิมโบลเรทนะคือตอนนี้ต้นทางมันเป็นดิจิตอลปลายทางมันเป็นอนาล็อกต้องหาจุดเชื่อมโยงกันระหว่างดิจิตอลอนาล็อกนะฮะในที่นี้ก็คือไอ้ตัวบอร์ดนี่แหละคือตัวซิมโบลเรทเพราะถ้าซิมโบลเรทได้เราจะเปลี่ยนเป็นบิตเรทได้นะครับตอนนี้เราก็จะถอยกลับมาที่ซิมโบลเรทนะครับคือก็จะบอกว่าเนื่องจากตรงนี้เป็น1เฮิรตซ์ต่อบอร์ดใช่มั้ยฮะงั้นตรงนี้เราก็บอกว่าไอ้สัญญาณที่จะส่งไปตรงนี้นะฮะมันจะต้องเป็น1เมกะบอร์ดนะครับใช้1เมกะบอร์ดถ้า1เมกะบอร์ดมี4ช่องสัญญาณก็จะแบ่งเป็นช่องสัญญาณละกี่บอร์ดครับอันนี้ก็หาร4แค่นั้นเองใช่มั้ยฮะก็จะเป็น1 1เมกะบอร์ดหาร4ใช่ไหมก็จะเป็น250กิโลบอร์ดนะครับต่อ1ช่องสัญญาณ250กิโลบอร์ดต่อ1ช่องสัญญาณแต่ data rate ตั้งต้นต่อ1 user ต้องการ1เมกะบิต per sec 1เมกะบิต per sec ทำยังไงให้กลายเป็น250กิโลบอร์ดครับสูตร2สูตรโอเคจะบอกว่าไม่ใช่สูตร2สูตรหน่วย2หน่วยเนี่ยดูไม่มีความเชื่อมโยงกันเลยอันนึงเป็นบิต per sec อันนึงเป็นบอร์ดแต่ไอตัวบอร์ดเนี่ยจริงๆแล้วความหมายของบอร์ดนี่คืออะไรนะ1บอร์ดคือคำว่า1บอร์ดคืออะไรนะคุณละ1ซิมอะไรนะไม่ใช่แค่นั้น1ซิมโบ per sec นะฮะ1ซิมโบ per sec งั้นตรงนี้มันก็คือเท่ากับตัว250กิโลซิมโบนะฮะ per sec ใช่ป่ะเริ่มเข้าใกล้แล้วเพราะมี per sec เหมือนกันมี per sec เหมือนกัน
แต่ก็ยังติดตรงที่เฮ้ยอันนึงเป็นซิมโบอันนึงเป็นบิตนะอะไรที่มันเชื่อมโยงบิตกับซิมโบเข้าด้วยกันตัวอะไรที่เป็นตัวบอกว่า1ซิมโบจะมีกี่บิตนะฮะในที่นี้ถ้าดูจากครั้งที่แล้วนะครับเราจะมีสิ่งที่เรียกว่า constellation diagram ใช่ปะที่บอกว่า1ซิมโบก็คือในเรื่องของการทำ modulation ของเรานะฮะมีทั้งหมดกี่ซิมโบแตกต่างกันที่เราจะใช้ถ้าอย่างนี้ก็คือมี4ซิมโบใช่ป่ะถ้ามี4ซิมโบแสดงว่า1ซิมโบจะเป็นกี่บิตครับ2บิตนะแล้วถ้ามี8ซิมโบล่ะ8ซิมโบก็จะเป็น3บิตใช่ป่ะโอเคชัดถ้อยชัดคำนะฮะเคสนี้เราต้องการกี่บิตต่อซิมโบครับเราต้องการ4บิตต่อซิมโบนะตอบเร็วซะจนคือผมพอดีผมคิดในใจแล้วมันดันผิดนะที่เราตอบมาถูกแล้วนะผมก็เลยสตันไปนิดหนึ่งนะครับ4บิตต่อซิมโบถูกแล้วนะครับเพราะเราต้องการให้1เมกะบิต per sec ตัวนี้นะฮะมันจะเป็น4บิตต่อซิมโบนะครับงั้นพอเราได้ตัว4บิตต่อซิมโบปั๊บเนี่ยเราก็จะถอดไอ้ตัว1เมกะบิต per sec มาหาร4ปุ๊บมันก็จะได้เป็น250กิโลซิมโบต่อวินาทีซึ่งก็คือ250กิโลบอสที่เราต้องการนั่นแหละนะครับไอ้ตัวที่จะทำให้มันเป็น4บิตตัวเนี้ยได้ก็คือจะต้องเป็นตัว constellation ที่มีทั้งหมด16จุดนะครับถ้าใช้กระบวนการ QOM มันก็คือ16 QOM รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งนั่นแหละนะครับซึ่งมีหลายรูปแบบนะ16 QOM นี่ก็อะไรก็ได้ขอให้มี16จุดใน constellation diagram แล้วกันครับประมาณนี้นะโอเคเนี่ยการเชื่อมโยงกันครับลองให้ดูตรงนี้ก่อนดีกว่าแต่ที่ฟังอย่างเดียวเดี๋ยวขอขั้นจังหวะด้วยตัวนี้แล้วกันเปิด EduFarm ครับเปิด EduFarm ช่วยเอาไอตัวนี้ฝ่ายนี้นะฮะช่วยดาวน์โหลดมาแล้วลองเปิดด้วยโน้ตบุ๊กหน่อยนะครับเปิดด้วยโน้ตบุ๊กเลยนะขอเทสอะไรนิดนึงคือให้พวกเราทำด้วยแหละเพราะว่าเดี๋ยวงานที่จะทำวันนี้เนี่ยมันจะต้องใช้ลักษณะแบบนี้แหละจูปิเตอร์โน้ตบุ๊กพวกเรามีใครใช้โคลแลบป่ะรู้จักโคลแลบไหมโอเคถ้าปฏิกิริยาแบบนี้แต่ว่าไม่รู้จักนะเป็นโน้ตบุ๊กออนไลน์นะครับของ Google แต่อยากจะเอาตัวนี้ไปใส่โคลแลบเหมือนกันแต่ว่าติดปัญหาเรื่องถ้าเอาพวกโมดูลพิเศษไปใส่แล้วมันจะโหลดยากหน่อยนึงเลยต้องทำบนเครื่องนี่แหละนะครับอ่ะเดี๋ยวเปิดตัวแรกขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับเปิดได้ไหมในตัวซิปไฟล์นะครับในตัวซิปไฟล์จะมีเวฟไฟล์อยู่ไฟล์หนึ่งเห็นเป็นเวฟไฟล์นี่หลายคนแต่เป็นคลิกเข้าไปมันเล่นเสียงได้นะจริงๆมันก็เล่นเสียงได้แหละนะไหนลองดูนิดนึงมันเล่นเป็นเสียงอะไรท่อนแรกอะใช่นะแต่ท่อนหลังเนี่ยไม่เกี่ยวนะฮะมาจากไหนไม่รู้นะครับไอชูนผมก็ไม่น่าเคยใส่เอาไว้นะถ้าเคยใส่ก็ใส่ไว้นานมากแล้วนะครับแต่เอาเป็นว่าเสียงปิด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 ตรงแรกเมื่อกี้เนี่ยนะครับอันนั้นน่ะคือเดต้าเรา
ม่ใช่ data ธรรมดานะฮะมีอยู่3ช่องสัญญาณที่ผสมอยู่ในนั้นนะครับงั้นถ้าฟังเสียงดีๆเนี่ยมันจะฟังคล้ายๆเสียงคอร์ดเลยนะผมไม่อยากเปิดด้วยดับเบิลคลิกละมันออกมาเป็นไอจูนนะครับไม่ชอบน่าจะมีคอมมานด์ไลน์เรียกตัวนี้ได้นะครับอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะดึดๆๆประมาณนี้นะครับอ่ะตัวนี้เป็นตัวที่ถูกเข้ารหัสเอาไว้นะครับมีทั้งหมด3ช่องสัญญาณลองวิเคราะห์ความถี่มาเลยแล้วกันนะฮะตรงนี้ใส่โค้ดไว้ให้แล้วล่ะไม่ต้องพิมพ์อะไรมากมายนะครับชิปเอนเตอร์ไปได้เรื่อยๆนะฮะตรงนี้ผมลองอ่านไอ้ตัวเวฟไฟล์เมื่อกี้มานะครับได้เป็นหน้าต่างงี้ในแง่ไทม์โดเมนนะฮะในฟรีเควนซีโดเมนจะมีอยู่ทั้งหมด3ความถี่3ย่านที่100 200 300เฮิรตซ์นะครับเสียงเลยออกมาคล้ายๆเสียงประสานตรงเมื่อกี้นี้นะครับไอตัว3ความถี่ตัวนี้นะฮะคือตัวที่ถูกมอดูเลตมาเรียบร้อยแล้วนะฮะคือถ้าดูในแง่ไทม์โดเมนเนี่ยแทบจะมองอะไรไม่เห็นอยู่แล้วล่ะนะครับเพราะมันผสมกันอยู่ครั้งที่แล้วคนที่พยายามทำข้อ3แล้วบอกว่าเกือบได้แล้วเนี่ยนะเชื่อทำไปอีกนิดนึงก็คงได้แหละ 16.QAM เนี่ยนะฮะแต่กับไอเนี้ยฟันธงก็ไม่ได้คลื่นทราย3คลื่นผสมกันอยู่เนี่ยด้วยที่ดิฟเฟสชิปแตกต่างกันตรงนี้นะฮะคิดว่าไม่น่าอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถที่จะเพ่งด้วยตาออกได้ครับตัวนี้ยังไงซะน่าจะต้องใช้กระบวนการถอดตัวรหัสข้อมูลออกมานะครับ3ความถี่ตรงนี้3ย่านตรงนี้นะฮะหิวเลยมั้ย3ความถี่ตรงนี้นะครับที่เป็น3แบนด์บรรจุข้อมูลแต่ละช่องเอาไว้นะครับข้อมูลตรงนี้เดี๋ยวขอดูนิดนึงว่าเป็นข้อมูลกี่บิตนะไม่ได้บอกว่าเป็นข้อมูลกี่บิตแต่เข้ารหัสด้วย QPSK เข้ารหัสด้วย QPSK มอดูเลตด้วย QPSK QPSK นี่กี่จุดนะ QPSK นี่กี่จุดนะ QPSK 4จุดนะครับมันก็คือ4 QAM นั่นเองนะฮะ4จุดแต่เป็น4จุดแบบที่เฉียงๆกันอยู่แบบนี้นะฮะใช้เฟสชิปเป็นหลักนะครับตัวนี้จะ จะอยู่3ช่องสัญญาณผมไม่บอกว่ากี่บิตอันนี้ผมทำให้ดูเพราะเดี๋ยวพวกเราต้องทำเองในตัวที่อยู่ใน eLab นะครับอยู่ดีๆเราจะไปถอดดีมอดูเลตเลยไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่ามีความถี่ผสมกันตั้งเยอะแยะนะครับงั้นสิ่งที่เราจะทำนะครับก็คือจะต้องฟิลเตอร์มันทิ้งก่อนเอาเฉพาะที่ช่องที่เราต้องการอันนี้มันก็เหมือนกับยูเซอร์ใครยูเซอร์มันใช่ไหมคนนี้ยูเซอร์คนนี้จะคุยกับคนนี้ก็ต้องรู้ว่าใช้ความถี่อะไรในการคุยกันก็ว่าไปนะครับงั้นตรงนี้ผมจะลองว่าผมจะเอาไอ้ตัวช่องสัญญาณที่2แล้วกันนะครับก็คือช่องสัญญาณนี้ตัวนี้นะฮะตรงนี้ช่องสัญญาณนี้ก็ต้องลองดูว่าเฮ้ยถ้าฟิลเตอร์เนี่ยน่าจะต้องประมาณสักเท่าไหร่นะครับงั้นตรงนี้ก็น่าจะอยู่ที่สักประมาณ150เฮิร์ตซ์นะฮะตัวนี้ก็น่าจะอยู่ที่สักประมาณ250ก็คือฟิลเตอร์ตั้งแต่150ถึง250มานะฮะก็จะออกมาแบบนี้อ่ะผมเอา150ทำไมผม160อ่ะ150ถึง250ฮะลองฟิลเตอร์มาฟิลเตอร์ปั๊บจะได้แค่แท่งนี้ออกมาใช่ป่ะแล้วก็ลองพลอตไทม์ดูไอ้ตรงเนี้ยถ้าจะมองด้วยตาเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเริ่มที่จะมองออกได้ละนะครับเพราะมันเป็นแค่ QPSK คือไม่แค่4เฟสแค่นั้นเองงั้นจุดนี้เนี่ยถ้าจะมองเฟสชิปก็คิดว่าไม่น่ายากแตกต่างกันแค่4จุดนะครับแต่ไหนๆก็มีตัวเครื่องมือให้ใช้แล้วนะฮะผมก็จะไม่ได้ให้มองเฟสชิปหรอกนะครับก็จะใช้กระบวนการที่เราทำกันเมื่อครั้งที่แล้วก็คือทำการดีมอดูเลตโดยการคูณแค่ carry frequency ตุ้มค่อยบนนี้นะฮะปึ๊บได้เป็น2ความถี่กระจายกันออกมา2ด้านกลับมาที่เบสแบนด์อันหนึ่งนะครับแล้วก็ไปที่อีก2เท่าอันหนึ่งฟิลเตอร์ทิ้งนะครับก็ใช้กระบวนการเดิมอันนี้สูตรเดิมเลยนะครับก็จะได้เป็นตัวนี้ออกมาแบ่งเป็น2ซีก i กับ q นะครับ90องศาได้ i เป็นอะไรก็หน้าตาอย่างนี้ใช่ไหมได้ q เป็นเท่าไหร่ก็ว่าไปนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องไปแมปต่ออีกทีเพราะตรงนี้ก็จะได้คอนสแตลเลชันละถ้าเรามองในแง่ที่เป็น
ไอตัวเฟสนะฮะมองเข้าไปที่มุมนี้นะครับซึ่งไอโน้ตบุ๊กตัวนี้มันพลิกไม่ได้นะครับแต่ตรงนี้เราก็มองเป็นจุดลักษณะแบบนี้นะครับงั้นตรงนี้ก็ส่วนใหญ่เราก็จะแซมปิ้งที่ประมาณจุดนี้นะครับอันนี้คือคู่แรกที่จะเอามาแมปว่าจะกลายเป็นบิตอะไรใช่มั้ยคู่ที่2ก็อยู่ตรงนี้นะฮะคู่ที่3ก็อยู่ตรงนี้นะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นคู่ที่4แบบนี้เนาะก็ถอดออกมาได้ว่าถ้าดูแบบนี้ก็คิดว่าผมใส่เข้าไปทั้งหมด4ซิมโบลนะฮะ4ซิมโบลซิมโบลนี้1ซิมโบลมีกี่บิตนะถ้าเป็น QPSK 1ซิมโบลก็2บิตใช่มั้ยมันมี4จุดนะครับ4จุดแต่คราวนี้พอดีผมไม่ได้บอกไว้ว่าแมปบิตยังไงนะครับก็จะถอดบิตมาตรงนี้ก็คงบอกไม่ได้เพราะว่าข้อมูลไม่เพียงพอนะลองทำสักเดี๋ยวขอจบไอตัว FDM แล้วลองทำโจทย์ตัวนี้สักอันหนึ่งเลยดีกว่าก่อนที่จะเบรกนะตัวนี้แอนาล็อกเนี่ยมันเป็นอะไรที่แปลกนิดนึงนะคือเทคโนโลยีแอนาล็อกเนี่ยมันเป็นตัวที่เกิดขึ้นมาก่อนเทคโนโลยีดิจิตอลในแง่การสื่อสารเนี่ยแอนาล็อกมาก่อนเพื่อนเลยทุกอย่างอยู่ในโดเมนไฟฟ้าหมดเลยนะครับการทำมอดูเลชันอะไรพวกนี้วงจรไฟฟ้าทั้งนั้นแล้วก็มาฮิตเป็นดิจิตอลนะครับก็เป็นโดเมนคอมพิวเตอร์เลยคราวนี้ถ้าเป็นไฟฟ้าก็เป็นไฟฟ้าแบบเชิงลอจิกอ่ะเป็นพวกดิจิตอลเซอร์กิตพวกนั้นนะครับแต่ก็กลับมามีบทบาทอีกคือแอนาล็อกเนี่ยกลับมามีบทบาทอีกในแง่ที่ว่าปัจจุบันตรงนี้เรื่องของบรอดแบนด์อะไรทั้งหลายแหละตรงนี้ก็กลายเป็นตัวที่จะต้องเอาพวกแอนาล็อกกลับมาใช้นะครับไอ้ตรงนี้จะเป็นแอนาล็อกแบบคลาสสิกนะฮะซึ่งใช้กันในสมัยก่อนตรงนี้ดูปีคศแล้วกัน1910ถึง1980เนี่ยนะครับคือช่วงโทรศัพท์เกิดขึ้นมาใหม่ๆกำลังเป็นโทรศัพท์บ้านเป็นสไตล์แอนาล็อกเป็นหลักนะครับตรงนี้เขาใช้กระบวนการ Multiplexing แหละนะฮะในการที่เอามาทำโครงข่ายโทรศัพท์ให้มันโยงใหญ่ไปทั่วประเทศ AT&T ในที่นี้ชื่อย่อของมันนะฮะตัวนี้นะครับไอตัว AT&T คือ American Telephone and Telegraph นะฮะก็บ้านเราเมื่อก่อนมันจะมี TT&T อ่ะก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อไปนะครับก็ชื่อคล้ายกันนะครับแต่ตัวนี้นะฮะมันจะเริ่มจากการที่โทรศัพท์บ้านตัวนี้นะครับทั้งหมดยังเป็นแอนาล็อกอยู่นะคือโทรศัพท์บ้านตัวนี้ไม่มีเรื่องของการแซมปิ้งอะไรทั้งสิ้นพูดเสียงมาผ่านไมโครโฟนก็ออกไปเป็นสายเลยนะครับ4กิโลเฮิรตซ์เสียงคนพูด4กิโลเฮิรตซ์นะฮะไปรวมกันที่ชุมสายนะครับชุมสายตรงนี้คือนึกดูแล้วกันว่าทั้งประเทศเนี่ยมีเป็นล้านๆคนแล้วจะให้เส้นมันโยงใยหากันคู่ต่อคู่เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับงั้นลักษณะการเชื่อมโยงมันก็จะเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายแบบนี้คือถ้ามองในแง่ของชุมสายเนาะผมเขียนอีกรูปหนึ่งแล้วกันที่ไม่ได้อยู่ในนี้นะครับถ้าตรงนี้เป็นชุมสายโทรศัพท์นะฮะโทรศัพท์ต่อเข้ามาแบบนี้เนี่ยนะฮะต่อเข้ามาอย่างเงี้ยนะฮะมีอีกชุมสายนึงแบบนี้นะครับมีโทรศัพท์ต่อเข้ามาแบบนี้เหมือนกันนะครับ2ชุมสายเนี่ยโยงกันเนี่ยนะฮะสมมุติตรงนี้มี12ตรงนี้มี12นี่นะฮะไอ้2ชุมสายที่จะโยงกันเนี่ยมันไม่ต้องโยง12เส้นคือถ้ามันจะโยง12เส้นเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่สิ้นเปลืองมากนะครับที่เขาทำก็คือเขาจะโยงตัวเนี้ยแค่เส้นเดียวแต่ใช้ตัวเส้นที่มีความที่มีแบนด์วิดต์มากขึ้นนะก็คือรูปออกมาเป็นรูปแบบนี้ใช้กระบวนการ FDM นี่แหละนะฮะออกมาเป็น1กรุ๊ปแน่นอนว่าตัวลิงก์ที่จะออกมาเป็นกรุ๊ปตัวนี้ได้เนี่ยก็จะต้องมีความสามารถนะฮะในการที่จะใส่ไอ้ตัวแบนด์วิดต์4กิโลเฮิรตซ์12ช่องลงไปได้รวมกับแบนด์รวมอะไรให้เรียบร้อยไปเลยในนั้นนะครับในนี้ตีออกมา48กิโลเฮิรตซ์นะครับจริงๆ4กิโลเฮิรตซ์เสียงพูดเนี่ยมันก็มีการแบนด์เรียบร้อยแล้วแหละนะครับเพราะเสียงเรามันไม่ได้ใช้เต็มทั้ง4กิโลเฮิรตซ์อยู่แล้วนะครับตัว48กิโลเฮิรตซ์ตัวนี้อันนี้ชุมสายเล็กใช่มั้ยมันก็จะมีชุมสายใหญ่ชุมสายใหญ่นะฮะที่จะเอาไอ้ตัวเนี้ยมารวมกันนะครับเอามา5กรุ๊ปนะครับรวมเป็นซุปเปอร์กรุ๊ปนะครับรวมเป็นซุปเปอร์กรุ๊ปแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆนะฮะออกมาเป็นไอ้นี้ชุมสายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับไล่เป็นลำดับไปเขาเรียกถึงเรียกว่าเป็นแอนาล็อกไฮรากีนะครับออกไปเป็นเนี้ยนะฮะเป็นตัวที่เป็นจัมโบ้กรุ๊ปนะครับผสมไปเรื่อยๆตัวสุดท้ายตัวนี้นะฮะแบนด์วิดต์ 16.984 เมกะเฮิรตซ์นะครับเทียบเท่ากับจุสัญญาณเสียงได้ 3,600 ช่องสัญญาณนะครับอันนี้สมัยก่อนนะฮะ
ปัจจุบันก็ไม่ได้ใช้ละเพราะว่าเปลี่ยนไปเป็นโครงข่ายแบบสไตล์ดิจิตอลหมดนะครับแต่ให้เห็นว่าในแง่ของแอนะล็อกเนี่ยก็เอามาใช้ในรูปแบบนี้ครับตัวอันนึงที่ในปัจจุบันกำลังฮอตฮิตมากนะครับแต่ก็คือในโดเมนของเรื่องของไอตัวการสื่อสารนั่นแหละในแบบที่เป็นการสื่อสารความเร็วสูงนะครับคือการทำ wave length division multiplexing เหมือน frequency division multiplexing แต่ว่าใช้ในรูปแบบของแสงแทนนะครับเราน่าจะจำไอตัวที่เป็น optical fiber ได้นะฮะก็คือตัวใหญ่แก้นอมแสงนะครับเราสามารถที่จะใส่ไอตัวสัญญาณแสงเข้าไปได้แต่สัญญาณแสงเนี่ยถ้ายังจำตัวรูปแบบของการลดทอนสัญญาณในใยแก้วลำแสงเนี่ยนะฮะคือจะเห็นว่ามันมีแบนด์วิดท์ที่สูงมากนะไอแบนด์วิดท์สูงมากตรงนี้นะครับที่ผมเคยบอกว่าเป็นระดับหลายเทราเฮิร์ตซ์หลายเทราเฮิร์ตซ์เนี่ยแปลงเป็นบิตเนี่ยก็คือตั้งไม่รู้กี่เทราบิตต่อวินาทีนะครับแต่ตัวเนี้ยไอเทราบิตต่อวินาทีเนี่ยมันไม่ใช่เป็นอะไรที่แบบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มันจะทำได้มันยังเป็นข้อจำกัดของพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อยู่นะครับงั้นมันก็ใช้ได้แค่ช่วงแคบๆของไอตัวช่องสัญญาณไฟเบอร์ใช้ได้แค่แบนด์แคบๆแค่นั้นอุปกรณ์ทำได้แค่นั้นนะฮะแต่ทำยังไงถึงจะใช้ประสิทธิภาพของไฟเบอร์ได้เต็มที่ไม่เป็นไรแบนด์แคบๆก็แคบไปนะฮะเช่นอาจจะเป็นแบนด์แค่ช่วงสีแดงนะฮะแบนด์ช่วงสีเขียวแบนด์ช่วงสีน้ำเงินอะไรแบบนี้นะครับแต่ไฟเบอร์จุได้กว้างกว่านั้นงั้นเอามามัลติเพล็กซ์กันมันก็คือ frequency division multiplexing แต่ถ้าเป็นเรื่องของแสงเนี่ยเขาจะไม่เรียก FDM นะเขาจะเรียกเป็น WDM แทนนะครับเอามาจุรวมกันนะครับวิ่งเข้าไปในตัวไฟเบอร์นะฮะที่สามารถที่จะขี่ได้ไอตัว3แบนด์ตัวนี้นะฮะลงไปได้ที่ปลายทางก็แยกกันอยู่แค่นั้นนะครับตรงนี้จำเป็นที่จะต้องใช้กระบวนการทางแสงละคือไม่สามารถที่จะใช้ทางด้านไฟฟ้าได้นะครับในแง่ที่ผสมตัวนี้เข้าไปนะครับงั้นมันก็จะเป็นอีกรูปแบบนึงเลยของเรื่องของการออกแบบตัวอุปกรณ์นะครับซึ่งหลักการเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นคล้ายๆแบบนี้คือเป็นพวกปริซึมพวกนี้นะครับในการที่แสงจากหลายแหล่งมารวมกันตรงนี้นะฮะรวมกันผ่านปริซึมได้นะครับผสมกันเรียบร้อยนะฮะผ่านเข้าไปในตัวออปติคอลไฟเบอร์ปลายทางก็ใช้ตัวนี้แยกกันออกมานะครับแล้วก็จะไปดีโคดต่างคนต่างดีโคดก็ว่าไปครับก็จะเป็นการขุดเอาพลังของตัวไฟเบอร์ออปติกออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่นะเพราะอย่างที่บอกว่าโหตั้งไม่รู้กี่เทราเฮิร์ตซ์แต่ส่งไปได้แค่ระดับกิกะเฮิร์ตซ์หรืออะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าไม่สามารถที่จะสร้างสัญญาณได้เร็วพอครับเดี๋ยวก่อนที่จะขึ้นตัวนี้เดี๋ยวทำแลบทีเดียวดีกว่าขึ้นตัวนี้ปล่อยทำโจทย์นิดนึงแล้วเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันนะครับเปลี่ยนใจตอนแรกว่าจะเปิดให้ทำทีละข้อขอทำรวดเดียวดีกว่าเนาะเมื่อกี้ดูเรื่องของ frequency division ไปแล้วคือเป็นยุคของ analog ยุคของ analog นะฮะผสมกันด้วยการทำ analog อย่างเดียวเลยนี่แหละนะครับตัวนี้มันจะเหมือนกับค่อยๆคืบเข้ามาสู่ยุคดิจิตอลนะฮะเป็นตัว time division นะครับคือเป็นการผสมสัญญาณในเชิงเวลาแทนสังเกตดูว่าไม่ใช่เราไม่ได้พูดถึงตัวแบนด์วิดต์ในแง่ของอนาล็อกแบนด์วิดต์ละนะฮะแต่ว่าพูดถึงแบนด์วิดต์ในแง่ของดิจิตอลแบนด์วิดต์คือพูดถึง data rate ถ้าช่องสัญญาณสามารถที่จะทํา data rate ได้สูงแต่ผู้ใช้เนี่ยใช้ data rate ต่ําเราสามารถที่จะผสมหลายๆผู้ใช้เข้าด้วยกันให้กลายเป็น data rate ที่สูงขึ้นได้นะครับตัวนี้จะเป็นรูปแบบนี้นะฮะคือเราจะดึงสัญญาณจากแต่ละแหล่งมาผสมรวมกันนะครับแต่ดึงมาทีละเซี่ยวนะครับคือดึงมาทีละบิตนั่นแหละนะครับเพียงแต่ว่าตัวบิตอินเทอร์วัลนะฮะของสัญญาณตั้งต้นตรงนี้นะครับมันจะกว้างเพราะว่าแบนไอตัวบิตเรทมันต่ำนะครับพอดึงมาปุ๊บเนี่ยนะฮะตัวบิตเรทจะสูงขึ้นนะครับตัวบิตอินเทอร์วัลก็เลยแคบลงนะครับตัวนี้ถ้ามามองในเรื่องของตัวมุมมองนี้นะฮะตัวนี้นะครับขอดูรูปนี้ก่อนแล้วกันคือในแต่ละเวลานะฮะในแต่ละเวลาเนี่ยถ้าเรามองเข้าไปเนี่ยเราจะเห็นแค่ช่องสัญญาณเดียวที่กำลังใช้ตัวลิงก์นั้นอยู่ แต่ถ้ามองในแง่ความถี่นะฮะเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยความถี่ทั้งแบนด์เนี่ยถูกใช้เต็มที่ทั้งหมดก็คือแต่ละตัวของมันเนี่ยเป็นเบสแบนด์นั่นแหละนะครับงั้นถ้ามองในแง่ของตัว
สเปกตรัมนะถ้ามองในแง่สเปกตรัมก็คือความถี่นะครับเป็นเบสแบนด์เป็นเบสแบนด์ใช้มันเต็มที่ทั้งแบนด์วิดต์แต่จะแชร์กันหลายคนเบสแบนด์แชร์หลายคนไม่ได้ถอนคำพูดนิดนึงถ้าจะแชร์หลายคนต้องผลัดกันส่งนะฮะเสี้ยววินาทีนี้คนแรกส่งใช้ไปเต็มเบสแบนด์เอาไปใช้เสี้ยววินาทีที่2อีกคนหนึ่งส่งวนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือกลไกของ TDM นะครับในแบบที่เป็น FDM ตรงนี้มันจะกลายเป็นบรอดแบนด์ใช่ไหมก็คือจะกลายเป็นแท่งแท่งตามความถี่นะฮะคราวนี้กลับมาดูที่เป็นรายละเอียดตรงนี้นิดหนึ่งนะครับวิธีการทำ TDM เนี่ยมันจะต้องมีการดึงข้อมูลนะครับจากแต่ละ data source มาข้อมูลแต่ที่จะดึงมาแต่ละครั้งนี่นะฮะมันขึ้นอยู่กับว่าเราออกแบบด้วยนะเช่นอาจจะดึงมาทีละบิตนะครับหรืออาจจะดึงมาทีละ2บิตก็ได้ในที่นี้ผมดึงมาทีละบิตนะฮะเอามารวมกันให้กลายเป็นก้อนเดียวกันจากหลายแหล่งนะครับมันจะถูกรวมกันเป็นสิ่งที่เรียกว่า1เฟรมนะครับข้อมูล1หน่วยที่ดึงมาจาก data source เนี่ยดึงมาทีละกี่บิตตรงนั้นจะเรียกว่าเป็น1ยูนิตนะครับพวกนี้ไม่ฟิกด้วยนะ data source บางตัวบิตเรทสูงนะครับเช่นตัว B ตัวนี้สมมุติว่าบิตเรทสูงนะเวลาที่ดึงมาตัวนี้ก็เป็นไปได้ที่ว่าตัว B จะปรากฏขึ้นมากกว่า1ครั้งใน1ใน1ตัวเฟรมนะครับ นี่คือเฟรมนะข้อมูลเนี่ยมีไม่มีไม่รู้แหละนะฮะคือมันก็ต้องดึงมาใส่เอาไว้นะครับเฟรมที่สร้างออกมานะครับแล้วแต่นะตัวนี้อย่างที่บอกว่า1ยูนิตเป็นเท่าไหร่นะครับอาจจะดึงมาทีละ1บิตก็ได้อาจจะดึงมาทีละ2บิตก็ได้นะครับแล้วแต่ดูตัวอย่างนี้ดีกว่าทำด้วยกันขอความร่วมมืออันนี้ใน e-lab ไม่แน่ใจถามหรือเปล่ารู้สึกจะถามคล้ายกันนะครับตอนนี้ทำด้วยกันไปก่อนแล้วเดี๋ยวไปต่างคนต่างทำนะฮะเรามีช่องสัญญาณ1กิโลบิตเปอร์เซกทั้งหมด4ช่องนะครับผสมรวมกันนะฮะผสมรวมกันคือมาดิเพกรวมกันนะครับดึงมาช่องสัญญาณทีละ1บิตนะฮะ4ช่องสัญญาณดึงมาทีละ1บิตนะครับไหนตอบคำถามทั้ง5ข้อนี้ดิไม่จำเป็นที่จะต้องตอบเรียงข้อข้อไหนง่ายสุดตอบก่อนผมเขียนรูปนี้เผื่อได้ไอเดียที่ชัดขึ้น 1kbps ตึ๊ดนะฮะแต่ละตัว1กิโลบิตเปอร์เซกรวมกัน4ช่องสัญญาณคิดว่าข้อไหนตอบง่ายสุดข้อ2 duration เอ๊ะไม่ใช่ใครพูด2ป่ะข้อ2ตอบว่า1เฟรมใช้ช่วงเวลาเท่าไหร่ครับหนึ่งอะไรหนึ่งเซกเฮ้ยมากไปมากเฮ้ยข้อ2ตอบง่ายสุดจริงเหรอผมนึกไม่ออกเลยเนี่ย 1K บิตเปอร์เซกรวมกัน4ช่องมันน่าจะต้องออกเป็นเท่าไหร่ครับซึ่งมันเป็นข้อไหนครับข้อ5ไม่เหรอ Transmission rate of the link ใช่ไหมข้อ5นะฮะมันน่าจะคือเป็นข้อ5นั่นแหละอันนี้คือ4K บิตเปอร์เซกใช่ไหมนี่คือข้อ5นะครับ 4KBPS ใช่ไหมก็4ลิงก์ฮะรวมกันเป็นลิงก์เดียวนะฮะคูณ4เข้าไปครับตรงนี้ได้4 kbit per sec แล้วเนี่ยนะฮะได้4 kbit per sec แล้วแต่ว่ารูปแบบของ4 kbit per sec ตัวนี้มันจะออกมาเป็นรูปแบบนี้
ขอเขียนใหม่ดีกว่าตึ๊ด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 นะฮะมี4ช่องตึ๊ด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 แต่ละอันคือ 1kbps นะครับ4ช่องขอลากยาวนิดนึงฟืดไปนะฮะไอ้ตรงเนี้ยต้องได้4kbps นะฮะตรงนี้4kbps ตรงเนี้ยมันจะออกมาในรูปของเฟรมนะครับในรูปของเฟรมติดกันเลยนะฮะไล่ออกมาแบบนี้โดยที่1เฟรมเนี่ยเนื่องจากว่าเราดึงมาทีละ1บิตนะครับยูนิตของมันคือ1บิตนะครับดึงแต่ละช่องสัญญาณออกมาทีละ1บิตงั้นใน1เฟรมเนี่ยจะมีกี่บิตครับ4บิตใช่มั้ย4ผมเขียนแบบนี้นะฮะนะเขียนแบบนี้นะ4บิตมาทีละช่องทีละช่องทีละช่องนะครับงั้นตอนนี้ข้อไหนที่น่าจะตอบได้แบบเร็วๆอีกมั้ยเห็นจากรูปนี้แล้วข้อ3ใช่ป่ะเมื่อกี้ข้อ5ได้ไปแล้วใช่ไหมฮะอันนี้4kbps นะฮะข้อ3ของเรานะครับก็จะมี4บิตใช่ป่ะอ่ะถัดไปดูเรชั่นของบิตก็คือบิตอินเทอร์วัลก่อนมัลติเพล็กซ์กี่มิลลิเซคครับข้อมูล1บิตที่วิ่งเข้าไปตรงช่องนี้มันเป็น1 kbit per sec ใช่ป่ะงั้น1บิตระยะเวลาเท่าไหร่1มิลลิเซกอันนี้ดูที่ตรงนี้เป็นหลักนะฮะยังไม่ดูที่ไอ้ที่พ่นออกมาเลยนะครับดูที่ต้นทางเป็นหลัก1มิลลิเซกนะครับเพราะตรงนี้1บิตส่ง1มิลลิเซกเพราะฉะนั้นใน1วินาทีส่งได้ 1,000 บิตก็คือออกมาเป็น1กิโลบิต per sec ตรงนี้นะครับงั้นตรงนี้น่าจะเป็นอีกอันที่จริงๆถ้าถามว่าข้อไหนง่ายที่สุดในการตอบเนี่ยน่าจะเป็นคือเห็นข้อ1เนี่ย ก็น่าจะตอบได้เลยเหมือนกันแหละนะครับอันนี้จะเป็น1มิลลิเซกนะฮะเอาละข้อ5ก็น่าจะเป็นอะไรที่ตอบได้ทันทีเหมือนกันเพราะมันรวมกันออกมาใช่ป่ะแล้วข้อ2ข้อ2เป็นอะไรดี1มิลลิเซกเหมือนกันใช่ป่ะเพราะว่าตรงนี้เราดึงมา1เฟรมเนี่ยดึงมา1เฟรมนะครับเราจะต้องส่ง1เฟรมนี้ออกไปให้ทันที่จะมาตักอีก1บิตถัดไปนะฮะในช่องสัญญาณแรกอย่าลืมนะสมมุติว่าตรงนี้เป็นช่อง A ไอ้ตัวแรกตรงนี้เป็นช่อง A นะฮะแล้วตรงนี้เป็น B ตรงนี้เป็น C ตรงนี้เป็น D แล้วกันนะครับ A อยู่ตรงนี้ตรงนี้เป็น B ไล่ไปนะครับมันจะต้องส่ง A B C D ไปเนี่ยพรวดเดียวตรงนี้นะฮะมันจะต้องส่ง A B C D ออกไปเนี่ยนะครับโดยที่ส่งไปในเวลาที่ทันที่จะมาตักบิตที่2ของ A ในตัวถัดไปนะฮะอันนี้คือบิตแรกของ A นะครับบิตที่2ของ A ตรงนี้มันจะต้องกลับมาเก็บได้ทันนะครับนั่นหมายถึงว่าถ้า A ซึ่งผลิตทุกตัวมาเท่ากันนะA B C D ต่างก็ส่งมาในทีละ1มิลลิเซกส่งมา1บิต1มิลลิเซกส่งมา1บิตเนี่ยนะครับมันจะต้องส่งเฟรมทั้งเฟรมตรงนี้ออกไปให้ทันที่จะวนกลับมาหาบิตถัดไปงั้นหมายความว่า1เฟรมของเราจะต้องส่งออกไปในระยะเวลา1มิลลิเซกเหมือนกันงั้นระยะเวลาของ1เฟรมตรงนี้นะครับ1เฟรมของเราตรงนี้นะฮะก็จะเป็น1มิลลิเซกด้วยนะครับจะเป็น1มิลลิเซกด้วยนั่นหมายถึงข้อ2ก็จะได้1มิลลิเซกใช่ป่ะเอ๊ะอันนี้ที่เมื่อกี้ปอนตอบ1มิลลิเซกตั้งแต่แรกป่ะไม่ใช่ใช่ไหมเอ๊ะเมื่อกี้เลือกตอบข้อ2ใช่ไหมโอเคแต่ไม่ใช่คำตอบนี้นะผมก็ยังนึกอยู่ว่าไอ้ข้อนี้มันต้องใช้ข้อมูลหลายส่วนอยู่เหมือนกันนะโอเคเหลือข้อไหนอีกข้อ4 1 time slot ระยะเวลาเท่าไหร่คำถามที่ควรถามก็คือ time slot มันคือตรงไหนอ่ะ1 time slot คือตรงนี้1ช่องเนี้ย1ช่องเนี้ย1 time slot นะฮะ
คือ1ช่องตรงนี้เท่าไหร่ครับ 0.25 มิลลิเซกอ่ะประมาณนี้ครับคร่าวๆให้เห็นเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะตัวนี้ค่อนข้างจะตัดรายละเอียดไปหลายส่วนที่สำคัญนะครับแต่ให้ได้ไอเดียก่อนว่าลักษณะการทำคือเห็นไหมว่ามันไม่ได้มีเรื่องของแอนะล็อกมาเกี่ยวข้องเลยทุกอย่างเป็นดิจิตอลล้วนๆนะครับไอ้ Multiplexing ตัวเนี้ย Multiplexer ตัวเนี้ย ก็สามารถที่ implement ด้วยวงจรดิจิตอลเลยเป็นคอมพิวเตอร์เลยนั่นแหละนะครับปลายทางถอดมาก็เป็นคอมพิวเตอร์ออกมาเหมือนกันนะคือเป็นตัวที่จะต้นเซอร์กิตได้นะครับแต่ข้อมูลเมื่อกี้นี้นะฮะลิงก์ออกมา4กิโลบิตเนี่ยเอาเข้าจริงในความเป็นจริงในทางปฏิบัติ4กิโลบิตเอาไม่อยู่นะฮะเขาจะไม่ได้ใช้ที่4กิโลบิตคือไม่ได้เอามาบวกกันเป๊ะสักทีเดียวนะครับมันจะมีปัญหาแบบนี้ปัญหาที่เราจะเจอเลยคือปัญหาที่เรียกว่าซิงโครไนเซชันนะครับตัวนี้เนี่ย เราเคยได้ยินคำนี้มาก่อนหน้านี้ไหม synchronization เคยได้ยินปะในวิชาไหนนะไอ้บอก Java script ส่วนไหนของ Java script กว่าอ๋อทำ sync async ปะเอาวิชาที่ใกล้ตัวกว่านี้ไหมเช่นวิชานี้แหละเคยได้ยินคำนี้มาก่อนไหมเคยใช่ป่ะตอนนั้นเราพูดถึงอะไรนะผมจำได้ว่าเจ็บมือมากเลยมันมีความรู้สึกว่าพอพูดถึงคำนี้มันเจ็บมือไงไม่รู้ต้องมาเคาะข้อแถวเนี้ยต้องมาเคาะบิดใช่ป่ะตอนสมัยดิจิตอลดิจิตอลทรานสมิชันส่งสัญญาณเบสแบนสัญญาณถ้าเกิดว่ามันไม่มีไอตัวขอบขึ้นลงเนี่ยปัญหาคือถ้ามันไม่มีขอบขึ้นลงไปนานๆเนี่ยปลายทางมันจะรับไม่ได้คือปลายทางมันจะเริ่มลอสซิงงั้นไอการเข้ารหัสสัญญาณไลน์โคดดิ้งที่ดีๆจะให้synchronize ได้เนี่ยโดยไม่ต้องส่งคล็อกไปต่างหากนะครับก็จำเป็นที่จะต้องให้มันมีกลไกที่ทำให้สัญญาณมันขึ้นลงได้ซึ่งต่อให้เอามาใช้ในนี้นะก็ยังไม่ได้ช่วยครบทั้งหมดนะครับเพราะปัญหาของ synchronization ตอนนี้มันอยู่ที่อีกเลเวลหนึ่งตรงที่ว่าตอนนี้มันไม่ได้ซิงแค่ขอบของบิตธรรมดาละคือไม่ใช่ที่จะเอาไอ้ตัวขอบของบิตเนี้ยตรงนี้มาดูนะฮะให้มันซิงค์ตรงกันแต่ปัญหาคือแต่ละบิตที่ได้มาเนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องซิงค์ตรงกันกับต้นทางนะครับต้นทางส่ง ABC ABC มานะครับปลายทางต้องรับได้เป็น ABC ABC นะครับถ้ามันวืดไปสักบิตหนึ่งเกิดอะไรขึ้นต้นทางส่งมา A B C A B Cไล่ไปอย่างนี้ใช่ป่ะปลายทางอุตส่าห์ทำคล็อกใส่ขอบเข้าไปสวยงามนะฮะวืดปั๊บเกิดมันดันวืดขึ้นมาแค่บิตเดียวเนี่ยนะฮะแบบนี้เลยใช่ป่ะอาจจะกลายเป็น B C A B C A แบบนี้เลยก็ได้นะครับคือถ้าเป็นเสียงก็ไอ้เสียงคนแรกกำลังคุยอยู่ดีๆเดี๋ยวไปรับนั่นนี่นู่นนะอะไรอย่างนี้เสร็จเสียงขี้เล่าที่ไหนไม่รู้โผล่มาในสายอะไรอย่างเงี้ยนะฮะพอข้อมูลวืดไปแทนที่จะได้ยินช่องสัญญาณตัวเองนะครับกลายเป็นของใครก็ไม่รู้เกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีsynchronizationแบบนี้นะฮะคราวนี้ทำยังไงถึงจะsynchronizeได้นะครับเพราะในแง่สัญญาณก็ช่วยไม่ได้ละก็ในเมื่อบิตมันจะวืดอ่ะมันก็วืดใช่ป่ะทำยังไงถึงจะถอดคืนกลับมาได้ว่าเฮ้ยถ้ามันวืดแล้วมันต้องกลับคืนมาได้นะครับขอบบิตก็ไม่ได้ช่วยเพราะมันช่วยแค่ระดับบิตมันไม่ได้ช่วยระดับเฟรมถ้าจะใส่ระดับเฟรมจะใส่ซิกเนลแปลกๆเข้าไปก็ซับซ้อนขึ้นไปอีกง่ายสุดเลยตอนนี้นะครับไหนๆมองเป็นคอมพิวเตอร์แล้วเป็นดิจิตอล01แล้วก็มองระดับ01นั่นแหละใส่เป็นแบบนี้เข้าไปแทนที่จะใช้สัญญาณพิสดารไม่ต้องเข้ารหัสมาไงใช้อย่างนั้นแหละแต่เพิ่มบิตพิเศษเข้าไปนะครับเรียกว่า synchronization bit ตัวนี้ในแต่ละเฟรมนะครับแทนที่จะเป็นแค่ ABC ABC นะฮะใส่บิตพิเศษเข้าไปนะครับโดยที่จะ follow ตาม synchronization pattern ซึ่งไม่ค่อยมีอะไรมากมายไปกว่าสับ01 01 01ไปนะฮะ
อันนี้จะใส่ที่หัวก็ได้นะครับจะใส่ที่ท้ายก็ได้แล้วแต่โปรโตคอลนะครับอันนี้สมมุติว่าใส่ที่หัวแล้วกันนะครับ0เข้าไปปั๊บแล้วก็ ABC เฟรมถัดไปก็เป็น1แล้วก็ ABC เฟรมถัดไปก็เป็น0แล้วก็ ABC ไล่ไปเรื่อยๆ ABC จะเป็นอะไรก็ได้อันนี้คือ data จริงนะครับ ตรงนี้จะเรียกว่าเป็น framing bit นะฮะเป็น framing bit ตัวนี้นะครับใส่เข้าไปทุกๆเฟรมอย่างที่บอกนะจะใส่ที่ต้นก็ได้จะใส่ที่ท้ายก็ได้แล้วแต่โปรโตคอลนะฮะไหนดูดิว่าเรามีความสามารถที่จะอันนี้ถ้าเปิด PowerPoint ก็อย่าเพิ่งรีบ forward นะครับอันนี้ผมไม่ได้เห็นให้เห็นว่าเฟรมอยู่ตรงไหนแต่มี framing bit กระจายอยู่ในนี้0 1 0 1สับกันไปนะครับมี2ช่องสัญญาณช่องสัญญาณดึงมาทีละ2บิตคือ1ยูนิตเท่ากับ2บิตนะครับเพราะฉะนั้นใน1เฟรมจะมีกี่บิตครับขออีกรอบหนึ่งมี2ช่องสัญญาณนะมี2ช่องสัญญาณช่องสัญญาณดึงมาทีละ2บิตคือดึงจากแต่ละช่องสัญญาณมาทีละ2บิตงั้นรวมกันแล้วใน1เฟรมจะมีกี่บิตครับ5บิต5บิตนะฮะสมมุติว่ามี A กับ B นะครับดึง A มา2ทีดึง A มา2ทีใช่มั้ยเพราะยูนิต1 2บิตนะฮะแล้วก็ดึง B มา2ทีแล้วก็ปิดท้ายด้วย framing bit งั้นทั้งหมดก็จะเป็น5บิตนะครับทั้งหมดจะเป็น5บิตคำถามคือ framing bit อยู่ที่ไหนถ้าในแง่ของฝั่งรับนะในแง่ฝั่งรับนะฮะสมมุติว่ามันรับจากซ้ายไปขวาแล้วกันบางทีถ้ามองมุมนี้นี่ฝั่งรับมันน่าจะขวาไปซ้ายใช่ไหมอันนี้ผมสูงว่าซ้ายไปขวาแล้วกันนะครับเดี๋ยวในข้อสอบเขาจะบอกให้ชัดๆฝั่งรับก็ดูแบบนี้ก่อนเลยคือไม่รู้อ่ะคือตอนนี้เป็นยังไงก็ไม่รู้แหละนะแต่สิ่งที่มันคอยทำก็คือเฮ้ยตรงนี้เฟรมิ่งบิดหรือเปล่านะฮะสมมุติว่าใช่สมมุติว่าใช่นะตีตรงนี้เป็น1เฟรมมันก็จะจัดการตีตรงนี้ยาวไปเลยใช่ไหมยาวฟื้นอีก4รวมเป็น5นะครับเพื่อให้ได้เฟรมถัดไปนะฮะเพื่อให้ได้เฟรมถัดไปเฟรมถัดไปก็อยู่ตรงนี้ไปอีก5แต่บิตแรกของเฟรมกลายเป็น0ฮะมันคาดหวังว่าจะเจอบิตอะไรครับมันคาดหวังว่าจะเจอ1ก็เฟรมแรกเป็น0ไปแล้วเฟรมถัดไปก็ต้องเป็น1ดิอ้าวแย่ละงั้นในที่ผ่านมาถือว่าไม่ใช่ไปแล้วโยนทิ้งไปมันก็ผ่านไปแล้วก็ทำอะไรไม่ได้นะครับถ้ามันไม่ได้บัฟเฟอร์ไว้นะงั้นที่มันทำถัดไปก็คือเฮ้ยไอตัวนี้ไม่ใช่เฟรมิ่งบิตเว้ยกระโดดข้ามไปเลยลองมาดูว่าถ้าอย่างนั้นใช่ตัวถัดไปนี้หรือเปล่าใช่ตัวถัดไปตัวนี้หรือเปล่านะฮะดูนะถ้าเป็นตัวนี้ตัวถัดไปนะครับสิ่งที่มันจะมองก็คือมองไปอีก4บิตนะฮะรวมเป็น5บิตใน1เฟรมนะครับปุ๊บเป็นเฟรมถัดมานะฮะตอนนี้มาเจอ0เข้าท่าใช่ไหมเพราะมันจาก1มาเป็น0ก็ได้ใช่อ่ะถ้าเป็น0ปั๊บก็ถือว่าตรงนี้เป็นเฟรมิ่งบิตนะครับแล้วก็มองไปให้ครบ5นะฮะตรงนี้ปั๊บก็เจอ1อ่ะก็ใช่อีกเหมือนกันนะครับแล้วก็มองไปให้ครบ5ไล่แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับงั้นถ้ามันเจอ0 1 0 1สับกันไปแบบเนี้ยโอเคละถือว่าถูกเฟรมนะครับซึ่งก็จะเป็นตามที่ใส่ไว้ในสไลด์แหละนะครับก็คือตำแหน่งแบบนี้นะครับมีวืดได้อะไรได้นะครับแต่ physical layer วืดเนี่ยอย่าลืมว่ามันไม่ใช่จบสิ้นแค่ physical layer data link layer มีตัวช่วยเหลือคอยจัดการ data ที่เพี้ยนไปเจ๊งไปแก้กลับคืนมาได้ตัวจับได้ว่า error นะครับ